สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลเชิญยิ้มเรียกได้ว่าหลังจากเจ้าตัวติดโควิดและเข้ารับการรักษาตัวจนหายดีแล้วสำหรับหนุ่มบอลเชิญยิ้มล่าสุดก็โดนทัวร์ลงซะอย่างนั้นหลังเจ้าตัวออกมาพูดโดยเพจซีนิววิวเวอร์ 4K ได้ระบุข้อความว่าทัศนคติและการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามปากพาซวยซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นเอสไม่ได้เดินผ่านกันแล้วติดนะรู้ยังคุณดาราคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านิสัยเขาน่ารังเกียจกว่าโรคภัยใดๆอีกค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชุดความคิดโสโครกจังคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่าจะอยู่รักษาตัวแบบเงียบๆนะเป็นตลกที่ไม่ตลกเลยเตรียมทัวลงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามึงอ่ะน่ารังเกียจบอลคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่ก็เท่ากับบอกว่าคนที่เป็นเอสน่ารังเกียจบางทีที่เขารังเกียจเขารังเกียจความคิดคุณค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใช่เลยตรรกะมันคิดแบบนี้สำหรับคนทุกคนไม่ว่าใครป่วยเป็นอะไรก็ไม่ควรรังเกียจเอามาเปรียบเทียบขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ